ไปเป็นเรื่องโครงสร้างพิเศษนะครับในงานทางหลวงนะครับตัวนี้ก็คงไม่ลงดีเทลลึกมากนะครับคงแนะนำเฉยๆว่าโครงสร้างพิเศษที่ใช้ในงานทางหลวงเรามีอะไรมากนะครับคือสะพานขนาดใหญ่ของเรานะครับที่เชิญช่วง30เมตรขึ้นไปเนี่ยเราจะเรียกเป็นโครงสร้างพิเศษหมดนะครับก็จะมีสะพานข้ามแม่น้ำนะครับทางแยกต่างระดับนะครับตามรูปเนี่ยรูปนี้กับรูปนี้นะครับเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่นะครับตัวอันเดอร์พาสนะครับก็เรียกเป็นโครงสร้างพิเศษนะครับแล้วก็ตัวอุโมงค์นะครับตัวทันเนลนะครับนั่นเลยรูปนี้นะครับก็เป็นโครงสร้างพิเศษของเรานะครับโครงสร้างพิเศษของเราที่เราใช้กันทั่วไปนะครับทุกท่านก็ใช้งานอยู่แล้วนะครับในกรณีนี้นะครับขั้นหนึ่งก็คือสะพานไอเกเดอร์นะครับจากรูปนี้ท่านเห็นยังไงไหมครับช่วงนี้นะครับจะเป็น10เมตรช่วงนี้น่าจะ20เมตรนะครับช่วงนี้น่าจะ30เมตรนะครับเหตุผลที่เราต้องทำช่วงสแปนยาวนะครับเหตุผลหลักเหตุผลหนึ่งของรูปนี้นะครับก็คือตัวนี้มีเรือนะครับเรือขนทรายนะครับตรงนี้ช่วงสแปนเลยต้องยาวขึ้นนะครับแล้วท่านสังเกตดูเลยนะครับตัวนี้นะครับเราจะมีวอลนะครับวอลล็อกไว้นะครับเป็นวอลนะครับเพราะว่ามีแรงกระทำเนี่ยมันจะถ่ายแรงกันเข้าไปนะครับแล้วตัวขอบด้านข้างนะครับจะไม่ใช่เป็นรูปเหลี่ยมนะครับมันจะเป็นรูปวงดีหรือวงกลมเสมอนะครับตรงนี้นะครับสังเกตได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นคานรูปตัวไอนะครับที่เราใช้งานกันปกตินะครับกลายเป็นเรื่องปกติของกรมทางหลวงนะครับที่เราค่อนข้างจะเก่งเรื่องตัวไอนะครับจริงๆตัวนี้อธิบายไหนก็ได้ครับจริงๆมันต้องก่อนหน้าเมื่อกี้ครับก็คือปกติสะพานช่วงสั้นเนี่ยถ้าเป็น SI กับ ASCE นะครับคอมมิตี้ปี1988เนี่ยเขานิยามมาอย่างนี้ครับก็คือถ้าสแปนช่วงสั้นน่ะก็คือสแปนที่น้อยกว่า15เมตรนะครับก็จะมีพวกบ็อกซ์คอเวอร์นะครับตัว RC สลับบิดนะครับแล้วก็ PCAS สลับบิดนะครับ PC สลับบิดนะครับก็คือสูงสุดก็คือ15เมตรไม่เกินนี้นะครับซึ่งตอนนี้แบบมาตรฐานเรานะครับตัวแพลงเราเนี่ย12เมตรนะครับเป็นที่เราใช้งานกันอยู่นะครับตัวเล่มแดงที่เราใช้งานอยู่ถ้าเป็นสะพานช่วงกลางนะครับมันก็คือตั้งแต่15เมตรถึง50เมตรนะครับของเราก็ที่ใช้นะครับก็จะมีบักบีมตัว20เมตรนะครับที่เราใช้อยู่นะครับตัวไอนะครับตัวสูงสุดที่เราใช้ก็คือตอนนี้เรามี15นะครับตั้งแต่15ไปถึง30เมตรนะครับแล้วก็จริงๆมันมีสายไป 2.5 ด้วยแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเราจะใช้แค่30เมตรนะครับสตีลบีมยังไม่มีนะครับแต่ว่าในอนาคตสตีลจะมีบทบาทมากนะครับในการก่อสร้างของกรมทางหลวงนะครับเพราะว่าเหตุผลหลักนะครับภูเขาหินปูนเรากำลังจะหมดไปนะครับคงอีกไม่นานนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าใต้พื้นโลกเรานะครับส่วนใหญ่ประกอบด้วยเหล็กนะครับเราสามารถที่จะหาเหล็กมาใช้งานได้ง่ายกว่าภูเขาหินปูนนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตนะครับพวกสตีลจะมีบทบาทมากนะครับก็คงต้องให้กรมทางหลวงนะครับไปเรียนรู้งานเหล็กให้เยอะกว่านี้นะครับและในปัจจุบันเนี่ยเรามีโครงสร้างเหล็กที่กำลังจะเกิดอยู่สัก 2-3 องค์การนะครับใครอยู่แถวสิงห์บุรีมั้งครับสิงห์บุรีจะมีโครงการสะพานเหล็กนะครับเป็นอาร์คบิดนะครับอาร์คบิดตัวแรกๆของบ้านเรานะครับตัวอาร์คบิดนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงของการออกแบบนะครับในอนาคตก็คงจะเห็นนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือสะพานข้ามโขง6นะครับอุบลสารวันนะครับก็จะเป็นอาร์คบิดนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นถ้าสะพานช่วงยาวก็จะเป็นตัว potential concrete box girder นะครับตัว box girder นะครับที่เราใช้นะครับถ้าสะพานช่วงยาวพิเศษก็คือสะพานที่เกิน150เมตรนะครับก็คงมีแค่2ตัวนะครับตัว cable stay นะครับแล้วก็ตัว suspension cable stay ของกรมทางหลวงก็มีอยู่ตัวเดียวใช่ไหมครับถ้าจำไม่ผิดเคเบิลสเตย์เรามีตัวเดียวนะครับส่วนใหญ่จะเป็นของทช.นะครับแล้วก็จะมีสะพานที่เรามีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเอ็กซ์โดดนะครับเอ็กซ์โดดนะครับสะพานข้ามโขงนะครับโขง5นะครับจะเป็นเอ็กซ์โดดนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างรูปตัวไอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพอร์ตเฟรมนะครับเพราะเหตุผลว่าตรงนี้ปักเสาไม่ได้นะครับ
ราะตอนนี้มีทางแยกก็เลยทำเป็นทับทอเฟียนะครับตอนนี้ก็เป็นรูปของการตัวไอนะครับที่แสดงให้เห็นนะครับแล้วรูปแบบในการก่อสร้างของตัวเซมิเมทัลนะครับเซมิเมทัลบล็อกเกอร์เดอร์นะครับตัวนี้ปัจจุบันนี้กรมทางหลวงใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับเยอะมากนะครับก็วิธีการก่อสร้างของบล็อกเกอร์เดอร์นี่คือสแปนบายสแปนนะครับก็ยกนะครับตัวบ็อกซ์นะครับไปติดตั้งนะครับตอนนี้ทุกท่านก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับยกไปวางนะครับถ้าเป็นลักษณะนั้นก็เป็นเทมโพรสเตซิ่งนะครับดึงลวดก่อนนะครับถ้าเป็นซิมเปิลนะครับก็รับโมเมนต์บวกด้านเดียวนะครับถ้าคอร์ดิอัสก็รับโมเมนต์นะครับตอนนี้เป็นโอเวอร์สลังนะครับเป็นบ็อกซ์เซกเมนทัลนะครับที่เป็นแบบใช้ตัวนี้เป็นโอเวอร์สลังในการยกนะครับอีกวิธีโครงสร้างพิเศษตัวหนึ่งนะครับที่เรามีใช้งานนะครับก็เป็นตัว balance cantilever นะครับภาษาไทยเขาเรียกว่าที่ก่อสร้างแบบค้านยื่นสมดุล นะครับตัวนี้นะครับเราจะสร้างตัวเพียขึ้นมาก่อนนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็ทำจุดนี้เสร็จนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะวางแกนตรีนะครับแกนตรีซ้ายนะครับแล้วก็หล่อชิ้นนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาวางแกนตรีขวานะครับหล่อชิ้นนี้นะครับมันหลังจากรอเสร็จมันคือการบาลานซ์แรงบาลานซ์โหลดนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้เขาเรียกว่าบาลานซ์เซนเตอร์เวอร์นะครับหลังจากนั้นก็ค่อยสับซ้ายทีขวาทีนะครับไปเรื่อยนะครับจนไปถึงช่วงสุดท้ายนะครับแล้วก็ปิดดิคลอสเซอร์นะครับนี่คือวิธีการก่อสร้างแบบคานิสมดุลหรือบาลานซ์เซนเตอร์เวอร์นะครับทีนี้เรามาดูนะครับก็ปี2015นะครับเราได้ทำแบบมาตรฐานขึ้นมานะครับสำนักสมดุลออกแบบนะครับได้ออกแบบมาตรฐานขึ้นมามีอยู่4เล่มนะครับเล่มนี้นะครับคือ Plank Girder แล้วก็ Eye Girder Bridge นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มี Balance Cantilever Bridge นะครับตัวนี้ก็จะเป็น Box Girder แบบหล่อในที่นะครับที่เรานำมาใช้นะครับแล้วตัวนี้คือ Precast Segmental Box Girder นะครับก็มี4เล่มนะครับนี่คือแบบมาตรฐานนะครับนี่ขอย้อนกลับไปกับท่านวิทยากรช่วงเช้านะครับอธิบายยังไม่หมดนะครับตัวนี้เป็นช่วงสะพานนะครับถ้าเป็นกระเดื่อที่เป็นคอนกรีตนะครับจะทำช่วงความยาวได้สูงสุดถึง300เมตรนะครับตัวนี้จะเป็นสถิตินะครับสถิติโลกนะครับที่ว่า300เมตรเนี่ยมาจากไหนนะครับตัวนี้อยู่ที่นอร์เวย์นะครับเป็นสะพานสโตมาบิดนะครับที่นอร์เวย์นะครับความยาวช่วงสแปนเนี่ย301เมตรนะครับตัวนี้นะครับแล้วถ้าเป็นกระเดื่อที่เป็นสตีลนะครับก็ทำความยาวช่วงได้เหมือนกันนะครับตัวถึงได้ความยาวช่วงที่300เมตรนะครับตัวนี้อยู่ที่บราซิลนะครับเป็นพอนเต้คอสตาอีซิวานะครับอยู่ที่บราซิลนะครับเปิดใช้ปี1974นะครับช่วงยาว300เมตรนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางยุโรปนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะแปลกครับที่มาจากบราซิลนะครับปัจจุบันท่านคิดว่าประเทศไหนครับที่จะทำสถิติของระดับโลกครับจีนครับเดี๋ยวจะมีหลายตัวครับที่เป็นของจีนนะครับจะมีจีนกับญี่ปุ่นนะครับทางเอเชียนะครับที่ค่อนข้างที่จะเป็นสถิติโลกนะครับตอนนี้ครับเคเบิลสเตย์นะครับความยาวช่วงที่ทำได้คือ 1,100 เมตรนะครับแต่ตัวนี้ที่จีนนะครับสะพานสุดตรงนะครับเกิดปี2008นะครับความยาวช่วงสแปนช่วงนี้นะครับ 1,088 เมตรนะครับตรงนี้นะครับก็จะหลังจากนี้ก็จะมีจีนเยอะขึ้นนะครับตัวนี้นะครับเป็นสตีลทัสนะครับเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับความยาวช่วงแม็กสุดเลยคือ550เมตรนะครับตัวนี้อยู่ที่แคนาดานะครับเป็นสะพานพอนเดอร์ควิเบกนะครับของแคนาดานะเปิดใช้ปี1917นะครับแต่ตัวนี้เป็นสำหรับทางรถไฟนะครับแต่ถ้าเป็นสตีลทัสนะครับที่เป็นสำหรับถนนนะครับความยาวช่วงของสถิติโลกนะครับอยู่ที่510เมตรนะครับสะพานมินาโตะนะครับที่โอซาก้าญี่ปุ่นนะครับใครเคยไปก็ไปถ่ายรูปได้นะครับตัวนี้นะครับเปิดใช้ปี1974นะครับถ้าสะพานตัวใหม่ๆเนี่ยจะจีนทั้งนั้นนะครับสะพานที่เป็นอาร์คครับที่เป็นคอนกรีตนะครับความยาวช่วงเนี่ยคือ420เมตรครับเป็นสถิติโลกนะครับเปิดใช้ปี1997ครับไม่นานเนี่ยครับก็สะพานวันเซียนนะครับในชื่อวันเซียนของที่จีนนะครับตัวนี้นะครับตอนนี้ก็จีนอีกนะครับ
ที่เป็นอาร์คครับแต่ว่าตัวนี้เป็นสตีลครับสตีลรัดนะครับความยาวช่วงเนี่ย550เมตรนะครับตัวนี้นะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่จีนนะครับตัวนี้นะครับไปสะพานน่าจะอ่านว่าลูปุนะครับประเทศจีนนะครับความยาวช่วง110เมตรนะครับเปิดใช้ปี2003นะครับปีหลังๆก็จะเป็นของจีนหมดนะครับจีนเริ่มยิ่งใหญ่แล้วครับตอนนี้ตัวนี้นะครับขอแก้ไม่เช้านิดนึงนะครับตัวนี้เป็นตัวสปานซัสเพนชั่นบิดนะครับที่เป็นสตีลนะครับความยาวช่วงที่เป็นสีโลกนะครับเป็นสะพานอากาชิไคเกียวนะครับปีเปิดใช้ปี1998นะครับไม่ใช่ช่วงนะครับเปิดใช้ปี1998นะครับตัวเลขที่วิทยากรทั้งเมื่อเช้าเนี่ยแนะนำไว้นะครับเดิมเนี่ยเขาออกแบบไว้ที่1990เมตรนะครับแต่พอปี1996นะครับเกิดเป็นดินไหวที่โกเบนะครับทำให้ตัวฐานรากนะครับมันขยับตัวนะครับออกไปอีก1เมตรนะครับมันก็เลยกลายเป็นตัวเลขที่แปลกๆนิดนึงนะครับ1991เมตรนะครับช่วงสแปนนะครับตอนนั้นมีปัญหาอยู่ครับตัวนี้ถ้าท่านไปโกเบนะครับตอนนี้อยู่ที่โกเบนะครับท่านสามารถไปชมสะพานได้นะครับค่าเข้าชม300เยนนะครับเรามาดูวิดีโอนิดนึงนะครับสองเรื่องสุดท้ายนะครับแต่ถ้าดูจากเวลาก็น่าจะไม่เพียงพอนะครับเอาเป็นว่ามีคำถามอะไรไหมหรือต้องการให้พรีเซนต์ต่อครับเหลืออีกสองเรื่องเราต่อนะครับครับต่อโดยไม่มีคำถามนะครับโอเคครับ
ก็เรื่องต่อมานะครับหลังจากที่เราออกแบบสะพานไปแล้วเนี่ยมันจะมีประเด็นอีกประเด็นนึงนะครับก็คือเรื่องระบบระบายน้ำบนสะพานนะครับเพราะว่า เวลาเกิดฝนตกเนี่ยเราจะเอาน้ำไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นน้ำจะต้องเพียงพอนะครับที่จะต้องระบายออกไปจากสะพานนะครับเพราะฉะนั้นก็คือการระบายน้ำสะพานนั่นคือการรวบรวมน้ำนะครับที่ขังอยู่บนสะพานนะครับบริเวณผิวจราจรเนี่ยระบายสู่ช่องระบายน้ำนะครับก็อาจจะเป็นพวกเกตติ้งนะครับอิเล็ตนะครับหรือเป็นไปอิเล็ตนะครับซึ่งติดตั้งเป็นระยะนะครับตามแต่ปริมาณการไหลที่ต้องการนะครับหลังจากนั้นนะครับรวบรวมน้ำด้วยท่อนะครับจะเป็นท่อ PVC หรือ HDPE ก็ตามนะครับก็ที่ติดตั้งมาตามโครงสร้างนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาไปลงแคชเบสซินนะครับตัวแคชอิเล็ตนะครับแล้วก็ระบายออกลำน้ำธรรมชาตินะครับนั่นคือคอนเซปต์นะครับในการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นในการออกแบบเนี่ยให้แค่คอนเซปต์นะครับเพราะว่ายังไม่มีตัวอย่างนะครับก็มีรวบรวมข้อมูลนะครับก็เลือกมาตรฐานที่ใช้ออกแบบนะครับเราจะพูดต่อไปนะครับแล้วก็เลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในการระบายน้ำนะครับแล้วก็เลือกวิธีนะครับคำนวณ rainfall intensity นะครับหลังจากนั้นก็คำนวณหารูปร่างขนาดและระยะห่างของช่องเปิดรับน้ำนะครับแล้วก็ทำแบบรายละเอียดนะครับตัวมาตรฐานในการออกแบบนี่เราใช้หลายตัวนะครับก็มีทั้งตัว Texas Department of Highway นะครับตัว HEC นะครับแล้วก็ Federal Highway Administration นะครับตัว AutoLIFD นะครับแล้วก็ AutoDenet นะครับที่เรามาใช้งานนะครับตัวนี้นะครับก็คือหลังจากน้ำนะครับอยู่บนสะพานนะครับมันจะไปรวมที่อิเล็ตตัวนี้นะครับไปลงที่อิเล็ตนะครับหลังจากนั้นนะครับมันจะมีท่อนะครับนำน้ำนะครับเข้าไปอยู่นะครับพอมันจะเข้ามาที่ตัวเสานะครับเสานะครับก็จะเข้าที่แคทเบสซินนะครับตัวนี้จะมีตัวคลีนเอาท์นะครับท่านทราบอยู่แล้วนะครับว่าคลีนเอาท์ไว้ทำอะไรมีใครไม่ทราบไหมครับว่าคลีนเอาท์ไว้ทำไมเคยเปิดคลีนเอาท์ไหมครับท่านโปรเจกต์ทั้งหลายหรือว่าทำเสร็จก็หนีเลยนะครับคลีนเอาท์ก็ไว้ทำความสะอาดนะครับถ้าเกิดมีเศษอะไรเข้าไปติดนะครับตอนนี้ก็เปิดนะครับแล้วทำความสะอาดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกของเป็นซัพพอร์ตนะครับไปเป็นGalvanized Steel Supportนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นบริเวณอบัตเมนต์นะครับก็มาลงที่แคชเบสซินนะครับแล้วก็ออกไปนะครับอุปกรณ์ระบายน้ำครับก็มีทั้งเหล็กและคอนกรีตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกตติ้งนะครับแล้วก็พวกนี้จะเป็นอิเล็ตจะเป็นคอนกรีตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแคสไอออนนะครับเป็นเกตติ้งแล้วก็มีแคสไอออนนะครับมารับนะครับอันนี้ก็คือเป็นรูปนะครับของ HDPE นะครับที่เอามาลงนะครับตอนนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอไปเร็วนะครับตรงนี้ขอประเด็นรูปสุดท้ายแล้วกันเอาง่ายๆนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยท่านว่ากรมทางทำระบบระบายน้ำดีไหมครับขอวิจารณ์แบบหน่อยครับให้วิจารณ์เต็มที่เลยยังดีพอไหมครับหรือจะเอาดีกว่านี้ท่านคิดว่าเพียงพอไหมรูปนี้สวยยังครับคือประเด็นของอย่างที่บอกนะครับก็คือท่านยังเห็นนะครับเป็นท่อดำๆอยู่นะครับท่อดำๆกับวิ่งเข้าเสานะครับรูปนี้ยังดีนะครับมันอยู่หลังนะครับมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับแต่บางที่มันจะเกาะข้างเลยนะครับถ้าท่านเคยเห็นนะครับเกาะข้างนะครับมันยังไม่สวยนะครับก็ยังเป็นแนวคิดนะครับที่เราคิดว่าสำนักสำรวจแบบเนี่ยจะซ่อนทุกอย่างนะครับไว้ในตัวโครงสร้างหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตถ้าผลักดันได้นะครับตัวนี้ก็จะไม่มีนะครับก็จะอยู่ในโครงสร้างทั้งหมดนะครับครับแล้วก็จะมีอนาคตเราจะทำให้มันดีกว่านี้ครับแล้วทีนี้มันจะประเด็นเรื่องประเด็นนึงปกติภายนอกเนี่ยมันจะเป็นท่อ HDPE ถูกไหมครับแต่ภายในเนี่ยเราจะใช้แต่ภายในตัวเพียนะครับเราจะเป็นท่อ PVC นะครับตัวนี้ก็มาจากทางสำนักก่อสร้างเท่านั้นนะครับเพราะว่าอดีตเราเคยใช้ HDPE ทั้งหมดเลยนะครับทั้งภายนอกและภายในแต่พอใช้ HDPE ภายในปรากฏว่ามันตันครับพอมันตันเนี่ยเราก็เลยเปลี่ยนมาใช้ท่อ PVC นะครับเพราะนั้นประเด็นตรงนี้มันจะมีประเด็นอยู่2ประเด็นอยู่ของระหว่าง PVC กับ HDPE นะครับบริเวณที่มาคอนเนคกันนะครับท่านไปเจอท่านเคยเห็นไหมครับที่ว่าตรงบริเวณที่คอนเนคกันเนี่ยคนละสีเคยเห็นไหมครับโครงการไหนเคยทำมั่ง
มีไหมครับผมขอให้ท่านไปเก็บงานด้วยนะให้ไปทาสีดำให้มันเรียกว่าให้มันเป็นสีเดียวกันอะเวลาออกมาสีฟ้าจะเจอสีดำท่านก็ไม่เก็บงานนะครับถ้าเป็นไม่ได้ขอให้ไปเก็บนิดหนึ่งนะครับมันดูไม่ค่อยสวยนะครับมีบางโครงการนะครับที่เคยเห็นนะครับแล้วตอนนี้ก็จะเป็นบริเวณปลายสะพานนะครับตรงนี้นะครับหลังจากน้ำไหลมาแล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดต่ำสุดนะครับของสะพานนะครับพอสโลปมาเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดต่ำสุดนะครับโดยปกติเนี่ยถ้าอยู่ในช่วงโค้งเนี่ยน้ำจะไหลมาด้านนี้นะครับอยู่ด้านนี้ด้านเดียวนะครับปกติเราจะทำช่วง10เมตรหลังจากจุดต่ำสุดนะครับ10เมตรไปข้างบนด้านหนึ่งแล้วก็ด้านล่างด้านหนึ่งนะครับแล้วค่อยดึงน้ำออกไปนะครับถ้าเป็นบริเวณตรงๆเนี่ยน้ำจะไหลออก2ทางใช่ไหมครับพอน้ำจะไหลออกด้านข้างเพราะเรามีคราวสลบนะครับตัวนี้ก็จะเหมือนกันนะครับออกซ้ายออกไปด้านหลัง10เมตรด้านหน้า10เมตรนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเหมือนกันนะครับแล้วก็จะดึงน้ำออกไปนะครับข้างนอกนะครับคำถามครับณปัจจุบันนี้แบบเล่มแดงที่ท่านเคยเห็นเนี่ยมันใช่อย่างนี้ไหมครับแบบเล่มแดงไม่ได้ดึงออก10เมตรนะครับแบบแดงจะดึงตั้งแต่หลังอบัตเมนต์จนไปจุดต่ำสุดของสะพานนะครับจะต่ำสุดของถนนนี่แหละครับจุดต่ำสุดเลยนะครับท่านว่าจะทำยังไงดีครับจะเอาแบบไหนครับแบบคือที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าเราต้องการที่จะไปปรับปรุงแบบให้มันดีที่สุดนะครับจะเอาแบบนี้นะครับหรือจะเอาตั้งแต่เอาหลังอบัตเมนต์ลงมาถึงจุดต่ำสุดนะครับท่านคิดว่าแบบไหนดีกว่าครับเพราะเล่มแดงอาจจะต้องปรับปรุงอีกเยอะนะครับมันมีประเด็นอีกหลายประเด็นนะครับผมขอความคิดเห็นนิดนึงเพราะว่าบางทีอาจจะต้องไปปรับปรุงครับถ้าท่านเห็นด้วยกับแบบนี้นะครับขอยกมือหน่อยครับท่านไม่ชอบใช่ไหมครับท่านจะเอาแบบเล่มแดงถ้าท่านเห็นด้วยกับเล่มแดงนะครับขอยกมือหน่อยครับไม่มีคำตอบใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับท่านคอมเมนต์กลับมาที่สำนักได้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเล่มแดงยังมีข้อผิดพลาดอยู่เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมีการปรับปรุงนะครับเล่มแดงให้มันดีที่สุดนะครับคือถ้าเอามาจากหลังอบัตเมนต์เลยเนี่ยคอสค่าก่อสร้างคงต้องสูงขึ้นแน่นอนนะครับเพราะไม่รู้ว่ามันจะยาวกี่เมตรนะครับอาจจะยาวหลายร้อยเมตรนะครับแต่ตรงนี้มันแค่ดักน้ำช่วงล่างนะครับที่10เมตรครับประมาณ20เมตรนะครับหัวท้ายเฉยๆนะครับก็สรุปนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็หลังจากรับน้ำมาเนี่ยน้ำก็ถูกลำเลียงไปสู่ระบบระบายน้ำใต้พื้นสะพานนะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปสู่ตัวระบบระบายน้ำครับตัว catch area แล้วก็ลำเลียงออกนะครับไประบบระบายน้ำสาธารณะหรือเป็นทางหลวงต่อไปนะครับก็นี่คือข้อสรุปของบิตเทนเน็ตนะครับจริงๆอยากจะเอาตัวอย่างมาโชว์นะครับแต่ว่ามันจะไม่น่าจะมีเวลาพอนะครับ